หลังได้รับข้อมูลจากทีมข่าวอมรินทร์ทีวีถึงสิ่งที่เกิดขึ้นในโรงภาพยนตร์แห่งหนึ่งเจ้าหน้าที่ตำรวจทหารและฝ่ายปกครองส่วนที่กำลังลงพื้นที่ตรวจค้นโดยทีมข่าวได้ติดตามไปด้วยนั่นทำให้เราพบกับผู้จัดการโรงภาพยนตร์สงัดแหลมเพชรที่มารอต้อนรับและพาเจ้าหน้าที่พร้อมทีมข่าวเข้าชมจุดต่างๆภายในโรงภาพยนตร์ทันทีที่เห็นผู้ไปเยือนกลุ่มใหญ่ลูกค้าหลายคนพากันเดินออกจากโรงทันทีสภาพด้านในที่พบต่างจากวันที่ทีมข่าวลงพื้นที่อย่างเห็นได้ชัดทุกอย่างดูสะอาดไม่มีสิ่งที่เราพบในครั้งก่อนแม้แต่รอยขีดเขียนบนกำแพงแต่ก็ยังมีกลิ่นบุหรี่อยู่บ้างเจ้าหน้าที่สำนักงานเขตพญาไททำได้เพียงตักเตือนผู้จัดการให้แก้ไขมาตรฐานเรื่องความสะอาดและอายุของวัสดุอุปกรณ์ทีมข่าวมีโอกาสได้พูดคุยกับผู้จัดการโรงหนังซึ่งได้ให้ข้อมูลว่าโรงภาพยนตร์แห่งนี้มีอายุไม่ต่ำกว่า50ปีมีความจุ765ที่แต่เมื่อยุคสมัยเปลี่ยนไปก็จำเป็นต้องปรับตัวที่ยังเปิดกิจการอยู่เพราะต้องการเลี้ยงพนักงาน6คนและอนุรักษ์มรดกวงการภาพยนตร์แต่ก็คงสู้ได้อีกไม่นานเขายอมรับเคยถูกสั่งปิดจริงเพราะฉายหนังลามกอนาจารเมื่อ11ปีก่อนแต่ตอนนี้ไม่มีแล้วส่วนข่าวลือเรื่องการเป็นชุมชนของเพศทางเลือกสงัดยืนยันว่าไม่ทราบแต่หากจริงก็เป็นเรื่องของลูกค้าทีมข่าวจึงเปิดข้อมูลเรื่องการขายบริการและถุงยางอนามัยที่ได้พบภายในให้เขาชมซึ่งเขายังไม่ปักใจเชื่อแต่ยืนยันว่าหากพบจริงก็ปล่อยไว้ไม่ได้ขณะที่สารวัตรปราบปรามสน.บางซื่อให้ข้อมูลว่าเคยมีเบาะแสเกี่ยวกับโรงภาพยนตร์นี้และได้ตักเตือนไปบ้างหากมีพยานหลักฐานว่าภายในมีการขายบริการเจ้าของโรงภาพยนตร์จะถูกดำเนินคดีในข้อหาปล่อยให้มีการลักลอบค้าประเวณีมันจะเกี่ยวเจ้าของโรงหนังเพราะว่ามันผมว่าไม่น่าจะเกี่ยวนะส่วนมากถ้าโดยทั่วไปไม่ว่าทำในสถานที่ต่างๆส่วนมากมันจะลักลอบกันมากกว่านะมันอาจจะเป็นเรื่องเฉพาะเฉพาะบุคคลนะแต่ถ้าถามว่าถ้าไปทำในอย่างนั้นนะมันนอกจากผิดกฎหมายแล้วเป็นการกระทำที่ไม่สมควรนะฮะเพราะการเดือดร้อนรำคาญหรือว่ามันผิดศีลธรรมประเพณีอันดีอ่ะถ้ามีถ้าทราบก็ต้องดำเนินการนะส่วนเรื่องความปลอดภัยของชุมชนนั้นไม่พบสถิติการก่ออาชญากรรมในลักษณะการล่วงละเมิดทางเพศโดยเฉพาะชายกับชายจะมีก็เพียงการจับกุมความผิดละหุโทษอย่างการเตะชักชวนร่วมประเวณีแต่ไม่ได้พบเหตุบริเวณโรงภาพยนตร์ในคดีที่ว่าล่วงละเมิดทางเพศเนี่ยภายในโรงหนังยังไม่พบแต่ว่าถ้าคดีเตะนี่เราจะมีการจับกุมรอบสวนเทศจักรนะรอบสวนเทศจักรเราจะพบมันมีพวกมีผู้หญิงแล้วก็มีพวกกระเทยนะกระเทยมาแล้วก็มีการจับกลุ่มตลอดนะครับจนอย่างต่อเนื่องก็ไอ้นี่ไม่ได้ไว้วางใจแต่ก็คือเรามีการกวดขันตลอดนี่อาจเป็นภาพสะท้อนของการล่มสลายจากการแข่งขันและการปรับตัวของธุรกิจโรงภาพยนตร์ที่เคยรุ่งเรืองในอดีตเมื่อยุคสมัยผ่านไปมีทั้งผู้ที่เกิดและดับหลายคนเลือกตอบโจทย์การเปลี่ยนแปลงต่างกันออกไปเพื่อความอยู่รอดและหลายคนเลือกที่จะอยู่ในพื้นที่สีเทาในมุมหนึ่งของสังคมทีมข่าวอมรินทร์ทีวีรายงาน